เรียกได้ว่าเป็นโมเดลสุดฮอตในเวลานี้เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับรถพรีเมียมสกูตเตอร์แบบอเนกประสงค์ Dual Purpose จากทางค่ายปิกนก Honda อย่าง New ADV 150ที่เปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับในงาน GIIAS 2019ซึ่งล่าสุดได้มีการเผยสเปคตัวรถโดยละเอียดพร้อมทั้งเคาะราคากันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ New Honda ADV 150นั้นจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ4จังหวะขนาด 149.3 cc Single Overhead Camshaft จ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด PGM FI ครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 14.5 PS ที่ 8,500 รอบต่อนาทีและทอร์คหรือว่าแรงบิดสูงสุดนั้นจะอยู่ที่ 13.8 นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบต่อนาทีอัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่ 10.8 ต่อ1นะครับสตาร์ทมือไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยระบบสายพาน V-Matic เกียร์เป็นแบบอัตโนมัติตัวเฟรมรถนะครับจะเป็นแบบดับเบิลคราดเดิลระบบเบรกจะเป็นไฮดรอลิกดิสเบรกทั้งหน้าและหลังถังน้ำมันจุมาให้อยู่ที่8ลิตรด้วยกันครับในขณะที่มิติของตัวรถนั้นจะมีขนาดยาว 1,950 กว้าง 763 และสูง 1,153 มิลลิเมตรระบบกระสะเทือนด้านหน้าจะเป็นแบบเทเลสโคปิกส่วนด้านหลังจะเป็นแบบทวินซับแทงค์ของโชวะขนาดยางครับจะอยู่ที่110/80ขอบล้อ14นิ้วสำหรับด้านหน้าส่วนด้านหลังขนาดยางจะอยู่ที่130/70ขอบ13นิ้วแบบทูบเลสทั้งคู่นะครับผิวของยางนั้นจะเป็นแบบกึ่งวิบากกึ่งทางเรียบที่สามารถลุยได้ในระดับ1ระบบไฟครับจะเป็นแบบ LED รอบคันมาพร้อมกับระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับยามจอดรถนิ่งๆอย่าง Idling Stop System เช่นเดียวกับ PCX ครับตัวรถนั้นมีพื้นที่เก็บของขนาดใหญ่ใต้เบาะชิวหน้านั้นสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้แบบแมนนวล นะครับหน้าจอแสดงผลจะเป็นแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบ New Honda ADV 150นั้นจะมีให้เลือกอยู่2เวอร์ชั่นด้วยกันสำหรับตลาดอินโดนีเซียนะครับก็คือแบบระบบเบรก CBS Combined Brake System ที่จะเกลี่ยแรงเบรกระหว่างล้อหน้าและล้อหลังให้สมดุลกันโดยเวอร์ชั่น CBS นั้นจะมีน้ำหนักตัวอยู่ที่132กิโลกรัมเปิดตัวที่ราคา 33,500,000 รูเปียนะครับหรือว่าแปลงเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ประมาณ 73,850 บาทจะมีอยู่ด้วยกัน4สีก็คือน้ำตาลด้านดำด้านแดงและสีเงินและตัวท็อปครับเวอร์ชัน ABS จะมีน้ำหนักอยู่ที่133กิโลกรัมด้วยกันเปิดตัวที่ราคา 36,500,000 รูเปียหรือแปลงเป็นเงินไทยประมาณ 8,400 บาทจะมีอยู่ด้วยกัน2สีก็คือสีแดงและสีขาวครับสำหรับบ้านเรานั้นโครงสร้างราคาอาจจะแตกต่างไปจากนี้รอติดตามกันอีกครั้งว่าจะมีการเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับทางเราจะรีบมาอัปเดตกันโดยเร็วอย่างแน่นอนและในช่วงที่2นะครับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวจากทางค่ายยักษ์เขียว Kawasaki กันบ้างมีหลายๆแหล่งข่าวนะครับยังคงเชื่อว่าทางค่ายยักษ์เขียว Kawasaki นั้นที่ในตอนนี้กำลังมุ่งเน้นการพัฒนาZX25R แบบ4สูบแต่เฟดหลังจากนี้ไปในช่วงปี2020ครับพวกเขาเองยังคงจะไม่ทิ้งตลาดรถในคลาส 150cc สำหรับทางฝั่งเอเชียนะครับอย่าง New Ninja 150และรวมไปถึง New Z 150ด้วยจากที่ตอนนี้เสียงตอบรับของรุ่น Ninja 125และ Z 125จากทางค่ายยักษ์เขียว Kawasaki ในฝั่งยุโรปนั้นนะครับแตกออกเป็น2เสียงโดยกลุ่มแรกก็โอเคกับมันแต่อีกกลุ่มหนึ่งนั้นมองว่ามันไม่น่าตื่นเต้นอะไรเพราะว่าเป็นแค่การนำเอาโมเดลจากในรุ่น 250SL ก่อนหน้านี้มาดัดแปลงความจุครับให้ลดลงอยู่ในคลาส 125cc เพื่อวางขายในตลาดของทางยุโรปเป็นหลักแต่หากจะมองในตลาดเอเชียบ้านเราจนถึงตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีการเปิดตัวรุ่น150กันเสียทีตัวในทีแรกนั้นมันถูกคาดการว่าจะนำเอาโฉมจากรุ่น125นั่นแหละมาเพิ่มความจุอีกนิดเป็น 150cc แล้ววางขายกันในบ้านเราแต่การที่ยังไม่มีการเคลื่อนไหวตรงนี้นะครับทำให้หลายๆสื่อของต่างประเทศเองนั้นเริ่มจะตั้งข้อสังเกตว่าบางทีทางคอสกิเองนั้นอาจจะแพลนที่จะออกแบบตัวรถทั้งนินจาและ Z ในคลาส150กันใหม่
พื่อทำตลาดในฝั่งเอเชียที่ถือว่าเป็นคนละตลาดกับทางฝั่งยุโรปนะครับในคลาสเริ่มต้นอย่างชัดเจนในเรื่องของกฎหมายไปขับขี่และซีซีที่แตกต่างกันดังนั้นแล้วนะครับหลายครั้งเนี่ยที่เรามักจะเห็นว่ารถจากค่ายเดียวกันแต่จะมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างคลาส125และ150ระหว่าง2ทวีปนั่นเองและกับโมเดล150นั้นหากจะเอาเหล้าเก่าในขวดใหม่มาขายกันอย่างการนำเอาโฉมของ 250 SL มาลงในเครื่อง150อย่างที่เคยทำมาในฝั่งยุโรปนั้นแน่นอนว่ามันก็อาจจะขายได้ในบางกลุ่มครับแต่เชื่อว่าด้วยความที่มันไม่มีอะไรแปลกใหม่นักก็ไม่น่าจะได้แจ้งเกิดกันในวงกว้างแน่ๆดังนั้นแล้วนะครับหากทางคาวาซากิเองนั้นต้องการจะตีตลาดคู่แข่งอย่าง CBR 150R CB150RYZF R15 MT15 และ GSX R150 และ S150 นั้นพวกเขาก็จำเป็นที่จะต้องงัดเอาอะไรใหม่ๆออกมาต่อก่อนนั่นเองครับในเรื่องของเครื่องยนต์นั้นหากว่าจะมีการวางขายกันในคลาส150จริงๆก็เชื่อว่าจะยังคงเป็นเครื่องเดิมนะครับที่ใช้ในรุ่น 250 SL และ125ฝั่งยุโรปนั่นแหละแต่จะมาปรับขนาดเครื่องยนต์ให้อยู่ในพิกัดประมาณ 150cc แบบ1ลูกสูบแต่สิ่งที่จะต้องจับตามองกันจริงๆนะครับก็คือในเรื่องของรูปลักษณ์การดีไซน์ภายนอกมากกว่าว่าจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งมันก็ควรจะต้องอ้างอิงการดีไซน์จากรุ่นพี่อย่าง Ninja 250และ Z250 ที่ถือว่ามันทันสมัยกว่า Ninja 250 SL และ Z250 SL นั่นเองตรงนี้นะครับจะต้องรอดูความเคลื่อนไหวกันอีกครั้งเพราะยักษ์เขียวคาวาซากิเองนั้นถือว่าเป็นเพียงค่ายเดียวเท่านั้นนะครับในตอนนี้ที่ยังไม่ลงมาเล่นรถในคลาส 150cc ในยุคนี้กันเสียทีหลังจากที่พวกเขามีแพลนที่จะผลิตรถแบบ 250cc 4สูบที่ฮือฮากันอยู่ในขณะนี้หากพวกเขาต้องการจะอุดช่องว่างทางการตลาดให้ครบถ้วนแล้วก็จะต้องพิจารณาถึงการทำรถในคลาส 150cc ออกมาจำหน่ายกันอย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้ต้องขอฝากเพื่อนๆช่วยกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งนะครับทางช่อง Great Biker ใน YouTube เอาไว้ด้วยนะครับและนอกจากทาง YouTube เรายังมีช่องทางในการติดตามข่าวสารอัปเดตล่าสุดในวงการมอเตอร์ไซค์ได้จากทางเว็บไซต์ www.greatbiker.com และ Facebook Fanpage นะครับ /greatbikerfanpage ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นโซเชียลที่เราจะนำเสนอเรื่องราวความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของวงการมอเตอร์ไซค์ทั้งในและต่างประเทศหากว่าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนช่วยกดติดตามด้วยนะครับแต่พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปทางเรายังจะมีเรื่องราวที่สนใจต่างๆมากมายนะครับมานำเสนอกับเพื่อนๆอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ